แฟนๆช่อง Now 26นะครับก็ขอให้แฟนๆทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ในปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่ไม่ดีในปีที่แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็สมหวังทุกประการเลยครับ